สวัสดีค่ะหัวบานเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนชุดแล้วนะคะหนาวอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามากันก่อนนะคะไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มาตอนนี้นะคะบีมอยู่ที่กินซังออนเซ็นนะคะนี่เปลี่ยนชุดแล้วนะคะเขาเปลี่ยนให้ให้พี่กี้ถ่ายให้แบบนึงนะคะกดหนึ่งนี่ชุดค่ะยังไงนี่เดี๋ยวข้องคืนมานะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวบีมบอกก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้บีมมาทำงานนะคะอยู่ที่จังหวัดยามากาตะนะคะเป็นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มากับนักเรียนชาวอาเซียนนะคะที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะที่ได้ทุนมาเรียนที่ญี่ปุ่นเขาก็มาพามาดูสถานที่ต่างๆนะคะส่วนบีมได้รับเชิญมาในฐานะสื่อมวลชนนะคะก็นักเรียนเนี่ยข้างหลังเต็มเลยนะคะเป็นกลุ่มนักศึกษาจากอาเซียนนะคะมีทั้งคนไทยคนสิงคโปร์อินโดนีเซียเหรอคะฟิลิปปินส์นะคะเวียดนามประมาณนี้นะคะฟิลิปปินส์เยอะแล้วก็ตอนนี้นะคะบิ๊มอยู่ที่สถานที่ที่มีชื่อว่ากินซังออนเซ็นนะคะเป็นออนเซ็นเป็นแหล่งออนเซ็นชื่อดังนะคะของญี่ปุ่นเลยจังหวัดยามางานตะนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะใครเคยดูภาพยนตร์เรื่องโอชินไหมคะเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่องโอชินนะคะพอจำได้ไหมเอ่ยคนนิจิวะค่ะทุกคนตอนนี้อากาศหนาวมากประมาณ10องศานะคะหนาวกว่าที่คิดนะมือเป็นแข็งหมดแล้วเนี่ยไหนหมาพี่หมานี่คือพิกกี้นะคะพิกกี้เป็น Wi-Fi เคลื่อนที่ของบีมนะคะ เดี๋ยวพิกกี้จะหลบกล้องนี่นะคะน้ำตกเป็นน้ำร้อนนะคะน้ำพุร้อนตัวนี้ใช่ไหมคะพิกกี้ตัวนี้ใช่ป่ะหมาอาคิตะเหรอเอามาจิบะมีหมาด้วยอะค่ะหมาจิบะของเคยเห็นไหมคะจ้าเอบอกบอกบอกหมาจิบะนะคะมันจะมาทางนี้แล้วไม่ดีออนเซ็นไม่ได้ทำดีมาออนเซ็นแล้วก็มีหมาน่ารักนี่นะคะเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นออนเซ็นหมดเลยใช่ไหมคะใช่นี่เดี๋ยวให้ดูสวยมากเลยนะเป็นเรียวคังเป็นเรียวคังนะคะแบบห้องพักแบบญี่ปุ่นนะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนวิวสวยมากนะคะก็ถ้าใครมานะคะจะมีร้านเปลี่ยนชุดนะคะอยู่ที่ข้างหน้าซอยอะค่ะสามารถเปลี่ยนชุดได้นะคะถ้าบิ๊มเอามือถือวางตรงนี้มันจะหล่นไหมเสียวโอ้เบี้ยวนิดนึงนะคะนี่ให้ดูชุดนะคะคนนี้จิวะน่ารักดีใจใหญ่แล้วเจอเจ้าของหมาเห่าตกกระจายสงสัยอยากพาไปเที่ยวให้พาไปเที่ยวมาเดินเล่นไปแล้วนะคะบ้านใครก็ไม่รู้แล้วกลางคืนนะคะเหมือนกับว่าพอฟ้ามันมืดแล้วเขาก็จะแบบเปิดไฟอ่ะไฟมันจะแบบสวยมากนะคะเดี๋ยวบิมเอารูปให้ดูนะคะสะดุ้งหมาเลยอะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้วยกันนะคะเพราะบิมก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเดินทางง่ายไหมอะค่ะปกติเวลาบิมมาอย่างเงี้ยบิมเขาจะพาบิมนั่งรถมาไงเดี๋ยวบิมหาข้อมูลให้ทีหลังนะคะว่าวิธีเดินทางมายังไงเมื่อกี้พี่บิมไปวัดยามาเดระมาก็มีคนไทยหลายคนเลยนะที่มาเที่ยวกันเองอะค่ะมาเป็นคู่ค่ะ
นี้ที่นี่มีเวลาให้บีมเดินอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะคะคุณค่ะบีมจะอยู่ญี่ปุ่นรอบนี้10วันนะคะมีถ่าย2รายการมีรายการนี้นะคะแล้วก็อีกรายการนึงนะคะตอนนี้ห่างจากไทย2ชั่วโมงค่ะเวลาที่นี่นะคะเดี๋ยวมันจะมีน้ำตกใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่ถึงใช่ไหมคะอีกนิดนึงถึงโอ้เขาจะให้ไปดูน้ำตกตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกด้วยกันนะคะวิวสวยใช่ไหมที่นี่สวยเนาะนี่ค่ะทุกคนบิมพิมเพิ่งมาไลฟ์ได้ตอนอยู่ญี่ปุ่นบิมก็มาไลฟ์ได้ใกล้ๆบิมจะกลับไทยแล้วเนาะยังไม่เคยให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีเลยนะคะเห็นไหมใบไม้เปลี่ยนสีในกล้องมันไม่ค่อยชัดนะคะนี่มันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนะเริ่มแล้วอากาศดีค่ะหนาวค่อนข้างหนาวมากๆด้วยเมืองอะไรมันชื่อกินซังสวัสดีค่ะอันนี้นี่คนไทยนะคะอ้าวกำลังไลฟ์อยู่พอดีเลยสวัสดีไหมคะสวัสดีครับอันนี้มาโครงการอะไรคะแนะนำได้ไหมคะก็เหมือนกับมาเที่ยวครับแต่ว่าเป็นโครงการของเขาเป็นแอสตราครับก็จะมีนักศึกษาจากประเทศอาเซียนต่างๆมาด้วยกันแล้วมาชื่นชมวัฒนธรรมอ๋อได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะมาที่มิยากิกับยามากาตะค่ะครูบีมนะครับ ขอให้สนุกค่ะเราจะสนุกด้วยกันค่ะไหนคะนี่อะไรเอ่ยแผนที่การเดินทางดูข้างหน้าดูข้างหน้าเนี่ยตอนกลางคืนมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเมืองกินซังใช่ไหม เมืองโอบานาซาวะนี่โอบานาซาวะนะคะจังหวัดยามางาตะนะคะจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นตอนกลางคืนมันจะสวยมากนะคะใครดูโอชินนะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะดูนะคะบิมแนะนำให้ดูแล้วก็นึกถึงบรรยากาศที่บิมถ่ายให้ดูวันนี้นะคะแล้วก็จะได้เหมือนเรามาด้วยกันเนาะชุดเขาแต่งให้บิมเร็วมากเร็วกว่าตอนที่บิมรับปริญญาอีกนะคะชุดนี้เอาใหม่นะสำหรับใครมาไม่ทันนะคะเรียกว่าชุดไทโชโรมันนะคะบิมไม่รู้ว่ามันแตกต่างจากฮากามะยังไงอ่ะบิมถามเขาแล้วอ่ะเขาก็บอกว่ามันไม่ต่างกันแต่มันเรียกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวบิมลองไปหารายละเอียดอีกทีมีสำหรับผู้ชายด้วยนะคะแต่ว่าเขาเดินไปไหนเราไม่รู้อ่ะฟูรุยอองเซงโซเดซุเนะค่ะเป็นเมืองเก่าๆแบบญี่ปุ่นนี่น้ำตกสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะเป็นนักศึกษาชาวอาเซียนที่มาด้วยกันครั้งนี้นะคะยังไม่รู้จักชื่อใครเลยค่ะเป็นไงคะน้ำตกมันร้อนไหมอ่ะสวยเนาะลื่นอ่ะกระดึบอ๋อลิมค่ะเลยค่ะลืมพี่กีแบบ